กลิ่นเหม็นเหลือเกินครับอย่างนี้ครับต้องสั่งเครื่องอบโอโซนแบบนี้ไปลองใช้ดูครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับเพื่อนๆที่เคยเข้าคาแคร์ครับน่าจะเคยเห็นบริการอบโอโซนในรถยนต์ครับเราก็งงครับว่าการอบโอโซนคืออะไรรู้แค่ว่าทำให้กลิ่นเหม็นๆในรถเนี่ยหายไปครับแล้วก็การอบโอโซนเนี่ยจะต้องเอารถไปทิ้งไว้ครับ1วันที่คาแคร์แต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะดังนั้นครับตอนนี้เนี่ยมันมีเครื่องอบโอโซนในรถยนต์ครับออกมาจำหน่ายแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เองก่อนอื่นที่จะใช้เครื่องอบโอโซนครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆก่อนครับว่าเครื่องอบโอโซนมันคืออะไรกันแน่สำหรับโอโซนครับมันคือชั้นบรรยากาศที่ครอบคลุมโลกเราอยู่ครับซึ่งอยู่ห่างจากพื้นโลกเนี่ยไปถึง 10-50 กิโลเมตรเลยโมเลกุลของออกซิเจนน่ะคือ O2 ใช่ไหมครับแต่โมเลกุลของโอโซนครับคือ O3 ครับมันก็คือออกซิเจนที่มี3โมเลกุลนั่นเองแล้วออกซิเจน3โมเลกุลมันดียังไงล่ะครับมันสามารถออกซิไดซ์ครับกับเชื้อโรคกับกลิ่นต่างๆครับมีอนุภาพในการจับครับจับกลิ่นพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถทำให้กลิ่นเหม็นต่างๆกลิ่นอับต่างๆเนี่ยหายไปได้ครับซึ่งที่ผมพูดยืดยาวเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนครับว่าไอ้เครื่องทำโอโซนในรถยนต์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องดูดอากาศครับดังนั้นการเอาควันต่างๆไปจ่อครับมันไม่ได้สามารถทำให้ควันหายไปได้นะฮะแต่เขาสามารถผลิตโอโซนออกมาครับซึ่งโอโซนครับเราสามารถเอาอากาศที่เราหายใจทั่วไปเนี่ยมาผลิตออกมาเป็นโอโซนครับหรือออกซิเจนที่มี3โมเลกุลได้นั่นเองฮะดังนั้นครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วครับพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องครับคาแอร์พิวริฟายเออร์นะครับตัวนี้สั่งมาจากนาโนเทคนะคือถ้าคนที่เข้ามาครับแล้วหวังว่าเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้รีวิวแล้วก็เอาควันมาแล้วก็ดูดควันหายไปครับผ่านไปได้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับไอ้พวกเครื่องฟอกอากาศที่ผลิตโอโซนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องดูดอากาศครับมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะแกะกล่องออกมาครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นตัวเนี่ยแหละครับตัวเครื่องผลิตโอโซนนะหน้าตาแบบนี้นะเราน่าจะเคยเห็นกันใน Facebook เคยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหลายๆครั้งละนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาเป็น Dual USB ก็คือเป็นตัวปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆครับเป็นช่อง USB ได้นะคือการใช้งานครับมันก็ง่ายๆฮะแค่คุณเอาไปเสียบในรถยนต์ครับแบบนี้นี่ครับเครื่องก็ทำงานถามว่าผมจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่ามันดูดกลิ่นได้คือผมไม่สามารถส่งกลิ่นอะไรต่างๆผ่านวิดีโอไปได้ครับดังนั้นนะก็บอกเลยครับว่าพิสูจน์อะไรให้ดูไม่ได้ครับเรื่องกลิ่นนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เคยเอารถไปอบโอโซนนะครับลองเสียบปลั๊กดูแล้วลองดมใกล้ๆครับจะมีกลิ่นของโอโซนนะครับที่เราเคยได้กลิ่นจากการอบโอโซนในรถยนต์มาออกมาจากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะนี่ผมเปลี่ยนนะปึ๊บเนี่ยแล้วก็ชาร์จอย่างนี้นะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆได้ครับเห็นไหมไฟเข้านะครับทำให้รถเรามีกลิ่นสดชื่นครับแต่ว่าจะให้พิสูจน์อะไรให้มากกว่านี้เนี่ยบอกเลยฮะทำไม่ได้ครับ ดังนั้นนะก็เอามาให้ดูครับว่ามาใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ได้แหละแล้วก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าไอ้เครื่องผลิตโอโซนในรถยนต์นะครับมันคืออะไรยังไงก็ตามครับลองหาใช้กันดูนะถือว่าก็ใช้ดีครับจบไปแล้วครับกับตัวนี้ครับเครื่องอบโอโซนในรถยนต์นะฮะก็ใครอยากได้ครับสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยของมีขายเยอะแยะมากมายของจริงก็มีของปลอมก็มีนะครับผมโดนเอาวิดีโอไปแอบอ้างขายสินค้าครับหลายวิดีโอมากๆครับซึ่งไม่ใช่สินค้าตัวที่ผมรีวิวครับดังนั้นใครอยากได้ของตัวที่ผมรีวิวให้สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สำหรับกลิ่นต่างๆครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่าความไม่สดชื่นครับรับรองหายไปแน่นอนครับด้วยเครื่องอบโอโซนตัวนี้นะครับผมใช้มาแล้วครับดีจริงๆครับสดชื่นมากครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กรุ๊ปซูซูมันซีนถ่ายชิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและวันเสาร์ด้วยนะส่วนคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามชมวีล็อกของ T3B ด้วยนะพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ